เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้ตัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ยันฮีสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์แอดยันฮีออนไลน์สวัสดีค่ะเสาร์อาทิตย์อากาศเริ่มเย็นลงวันนี้นี่ออกจากบ้านมา24องศาครับผมอีกประมาณจนถึงอีกประมาณสัก 3-4 วันเผื่อ5วันเย็นตลอดทั้งสัปดาห์ครับอยากให้ไปอีสานอ๋อทำไมอ่ะอีสานที่กาฬสินธุ์หรือ9องศา10องศาอ๋อเหรอนครพนมหรือ10ต้นๆอ๋อเหรอทางภาคเหนือแม่ส่งมาบอกว่าโอ้โหเย็นมากๆเย็นแบบใช่แล้วก็โดยเฉพาะทางอีสานตอนบนนี่ก็บอกโอ้โหเย็นแบบว่าเย็น9องศาก็กาฬสินธุ์ล่าสุดเขาบอก 9-10 องศาเย็นมากในระดับเดียวกันเออเขาบอกหนองคายบึงกาฬจะต้องเอาเสื้อกันหนาวมาใส่กันจริงเหรอโอ้คนงานที่สวนมาขอเสื้อกันหนาวอ่ะเราแต่งตัวเยอะๆได้ช่วงนี้เพราะเราไม่มีใครว่าเราบ้าละสุขสนานใช่ค่ะตอน9องศานั้นใส่เสื้อผ้ามั้ยฮะอุ๊ยต้องใส่ค่ะพี่ชาวต้องใส่เอาอย่างนี้ดีกว่าพิธีกรอาทิตย์นี้ไปไหนคะหนูหรอคะยังอยู่ค่ะไม่ไปไหนครบทุกวันนะคะครบสิคะครบครับเพิ่มด้วยครับอ๋อเพิ่มด้วยใช่ไหมครับโอเคนะฉันว่าพวกที่ลาเออบางทีให้ลาไปเลยดีกว่าให้ลาไปเลยไม่ต้องกลับมาใช่ครับดีใครลาเนี่ยให้ไปเลยเอ๊ะฉันก็ไปพยายามไปคิดว่ารายการออนไลน์ที่ตอนนี้คนพูดถึงกันเยอะที่สุดใช่น่าจะเป็นรายการขึ้นช่อเลยรับเงินจากเขามาเยอะเยอะมากมากอ๋อเหรอเยอะมากๆอีกใช่ไหมล่ะลักษณะเหมือนวอกยาคุมเหมือนกันนะไม่ได้วอกยาคุมตื่นสนิทเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนๆก็ไหนๆเราขอเอาพิธีกรตื่นสนิทมาปะทะกับแฉขอต้อนรับหล่อนจะอยู่ตื่นสนิทหรือแฉอยู่ตรงกลางสองหัวหล่อนจะอยู่ตื่นสนิทหรือแฉออกตัวแล้วสองหัวอยู่สองหัววันนี้เป็นการแบทเทิลกันครั้งแรกนะฮะครับกับรายการออนไลน์ใช่ค่ะที่ตอนนี้คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินเป็นเจ้าแม่อีเวนต์อยู่ดีๆไม่รู้จะทำอะไรจะมาแย่งอาชีพพวกเราทำไมร้องกี๊ด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 อู้ตายแต่คนแล้วก็เป็นรายการคนดูนะคะ1ล้านทุกครั้งนะคะเกิน1ล้านทุกครั้งหลายคนบอกดูรายการพี่ตือแล้วเจ็บหูฮะทำไมครับต้องขึ้นซ้อขึ้นซ้อครับขึ้นซ้อหน่อยเพราะฉะนั้นวันนี้รายการแฉขอเอาพิธีกรตือสนิทมาแบทเทิลกับเราทั้งรายการเลยดีมั้ยมาขอต้อนรับพิธีกรจากตือสนิทพี่ออนแล้วมาตือค่ะเชิญค่ะว้าตายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขึ้นช่อก่อยขึ้นช่อขึ้นช่อขึ้นช่อมาแล้วนะสาเหตุที่มาวันนี้ขอพูดสั้นๆได้ไหมก็คือเข้าตึกมาเอาพันพุ่มมาไปขอโทษสามแยกปากหวานเขาว่าเออเราไปทำเขาเละแท้แล้วพอไหนๆว่าเอาพันพุ่มไปให้เขาแล้วก็แวะมาที่นี่มาหาเราก็ทำให้ที่นี่เละเทะอีกเดี๋ยวก็ต้องแวะพันพุ่มมาคืนอีกแล้วเดี๋ยวเราถามเธอตรงๆจ้าคือให้มาร่วมแจมเนี่ยเธอจะค่าตัวหรือเปล่าถามให้หมดค่าตัวจ่ายเต็มรายการเขาบอกว่าค่าตัวรายการคุณได้เยอะของเราก็ไม่น้อยนะถูกต้องเพราะว่าโฆษณาของเราก็ไม่ได้น้อยกว่าคนอื่นไม่ล่ะบั๊บบั๊บเขาใจยังทะเลอ่ะเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวคอยดูนะสปอตของเรามันแน่นแล้วแน่นอีกมันแน่นกว่าคุณบั๊บมาเตะบั๊บแหวนเพชรปวดแหวนเพชรหน่อยตื่นสนิทของเราลูกค้าซื้อถึงที่ไหนบ้างคือแหวนเพชรใครคะคือคิวที่ 6,000 คิวที่ 6,000 เนี่ยก็อีกประมาณ3ปีค่ะโอ้นี่ของแม่เองไหมคะหรือว่ายืมเพื่อนมาแหวนเพชรกันดีกว่าเป่าทำไมก่อนคือเป่าทำไมก่อนไม่ได้ทำความสะอาดโอ้ไม่ได้เป่าอยากจะเป่าเพชรไม่เดี๋ยวก่อนวันนี้ให้มาทำอะไรไหนมาฟังข่าวมาฟังข่าวมาฟังข่าวก่อนข่าวว่าอย่างแรกเลยตอนนี้มันมี2ข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะที่สุดคือ1คือเรื่องคนถูกหวย30ล้านว่าคดีพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาอาทิตย์ที่แล้ว
พวกเราเตรียมเห่าคือเขาทริกเนี่ยเพราะว่าเขาไม่นอนหมอนที่ดีอย่าพาเขาได้หมอนเลยเขาได้หรอไอ้ยอดเอาตายแล้วแต่หัวม้วนเลยโอ้ยตายแล้วผมเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นงานมากเลยอ่ะได้เนื้องานมากเล่าข่าวดังให้ฟังหน่อยมันกลายเป็นข่าวดังเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมายังไงฮะสำหรับพลทหารยุทธภินันท์บุญเนียมอายุเพิ่ง22ปีเป็นทหารกองประจำการนะฮะสังกัดกองร้อยมณฑลทหารบกที่45อยู่ที่สุราษฎร์ธานีครับนะครับตายอ้าวตายอยู่ปอกปอกปอกตายตายระหว่างถูกจำขังจับโดนจับขังนั่นแหละในเรือนจำโดยญาติแล้วก็แม่นะฮะของก็คือแม่ของเขาเนี่ยได้เข้าไปร้องเรียนต่อพลตรีวิชัยเนี่ยเนื่องจากเชื่อมั่นว่าลูกของตัวเองเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายโดนซ้อมร่างกายโดนซ้อมนะฮะโดนซ้อมจนตายเนี่ยแล้วก็ถูกส่งโรงพยาบาลสุราษฎร์แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดครับ3กุมภาพันธ์ครับผมมันเกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนางเรนูหมดราคีก็คือคุณแม่นั่นเองอายุ41ปีมารดาของผู้ตายนะครับก็กล่าวว่าหลังจากที่ทำพิธีเผาจำลองเมื่อวันที่10เมษายนปี60เพราะไม่เจอร่างศพเขาหมายถึงว่าศพไม่มีถูกต้องคือสรุปแล้วเสียชีวิตแต่ว่าไม่พบศพไม่พบศพศพหายไปศพไปอยู่ในปูนนี่ไงอยู่ในปากสิโอเคนะครับเรื่องของเรื่องคุณแม่เนี่ยก็แบบว่าเอาศพน้องเบนซ์เนี่ยไปเผาหลอกก่อนเผาหลอกไปเผาหลอกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เก็บร่างของน้องเบนซ์เนี่ยไว้ในโรงศพซึ่งเป็นโรงเย็นแต่ว่ามันเสียค่าใช้จ่ายคือคุณแม่เนี่ยไม่อยากเผาน้องอยากเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนยังคาใจอยู่หลังจากนั้นก็ไปโรงเย็นปุ๊บมันเสียค่าใช้จ่ายเสียเงินแม่ก็เลยคิดว่าเราเนี่ยไปทำแบบว่าโรงให้กับน้องโดยเฉพาะเลยก็คือก่อปูนซึ่งใช้พื้นที่เนี่ยข้างๆวัดเมรุวัดนั่นเองนะฮะก็คือก่อปูนซีเมนต์ปิดอย่างมิดชิดจนกระทั่งเมื่อวันที่2กุมภาน้องเบนซ์เนี่ยน้องเบนซ์ได้ไปเข้าฝันพระว่าตัวเองเนี่ยบุหรี่หมดบุหรี่หมดอยากได้บุหรี่เข้าฝันคนตายเนี่ยหมายถึงว่าเด็กคนที่ตายเนี่ยไปเข้าฝันพระบอกว่าบุหรี่ของตัวเองที่เองสูบหมดใช่แล้วนะครับผมนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่เมื่อได้ทราบข่าวนี้ก็เลยให้ช่างเนี่ยไปเจาะปูนดูว่าน้องเนี่ยร่างเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าร่างของน้องเบนซ์เนี่ยกลายเป็นหินครับไม่เน่าเปื่อยครับพี่เตือฮะจริงๆแล้วเส้นผมอ่ะพี่เจ้าเรียกพี่เตือพี่เจ้าเป็นคนเดียวที่เรียกพี่เตือเส้นผมอ่ะเส้นผมยังงอกออกมามีคิ้วยังขึ้นอยู่ไม่ต้องไปตัดคิ้วนะเพราะอะไรอ่ะสาเหตุไปมาก็ไม่รู้เหมือนกันคิ้วยังขึ้นเป็นหินเครายังขึ้นร่างกายเนี่ยสัมผัสได้แคือกลายเป็นหินอะร่างกายของเด็กคนนี้ซึ่งเพิ่งตายไปนะเป็นหินเป็นแล้วก็มีการเจริญเติบโตของเซลล์นะในร่างกายใช่ครับนะเมื่อดูปุ๊บเนี่ยสภาพร่างกายความเป็นแม่คนเอ้ยเฮ้ยแม่งร้องไห้ไปเลยว่าอะไรเกิดขึ้นกับลูกตัวเองหลังจากที่น้องเบนซ์เสียชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าแม่เนี่ยก็รู้สึกว่าลูกตัวเองเนี่ยโดนซ้อมตายใช่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนกิจวัตรประจำวันของแม่คืออะไรรู้ไหมแม่ไปวัดทุกคืนแม่ไปเลื่อนดูศพลูกตัวเองแล้วไปวัดทุกคืนทุกวันแล้วก็ทุกวันพระเนี่ยแม่เขาจะไปตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ร่างของลูกตัวเองน่ะไม่เน่าใช่อ๋อนี่คือสิ่งที่นี่คือความเชื่อที่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงคือพรูฟไม่ได้แต่นี่คือแม่ไปสวดมนต์ทุกวันไปให้ลูกทุกวันขอให้ลูกเป็นอย่างนี้ศพไม่เน่าไม่เปื่อยแล้ววันนึงพอเปิดดูปุ๊บสรุปว่าลูกเนี่ยร่างอะเป็นหินเป็นไปตามคำอธิษฐานของคุณแม่แต่ผมเผิมหนวดเนิดยาวยาวเหมือนเดิมแล้วก็นอนเนี้ยในที่สุดแม่ก็บอกโอเคละเงินแม่ก็ยังพอมีอยู่ก็ทำให้ช่างเนี่ยทำโลงแก้วให้ลูกเพื่อจะนำร่างลูกเนี่ยไปใส่โลงแก้วเก็บไว้ส่วนคดีตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าตราบเดียวเขาจะไม่ยอมเผาจริงนางแกล้งเก่งนะนางแบบว่าแทนที่แบบว่าจัดพิธีเผาศพเหมือนจริงทุกอย่างเลยนะแต่ไม่เผาเว้ยเก็บศพแล้วเก็บศพไว้เก็บศพไว้เพื่อแบบว่าลวงไว้เพื่อที่จะมาหาความจริงหาความจริงเพราะว่าตอนนี้คดียังอยู่ในชั้นศาลนะครับแล้วก็เดินทางไปหลายครั้งแล้วเพราะมีนั้นแม่เนี่ยสุดยอดคุณแม่เนี่ยเดินทางไปศาลนะแต่ศาลเลื่อนไปละ3ครั้งถูกต้องไม่พอซึ่งเลื่อนเพราะอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้สำหรับคดีนี้แต่คุณแม่ก็สู้ไม่ได้คิดไม่ออกบอกไม่ถูกแม่บอกวิธีไหนสู้ไม่ได้ใช่ไหมสู้ทางศาลแม่เพราะเป็นชาวบ้านสวดมนต์เอาไสยศาสตร์เอาไสยศาสตร์มาใช้มูเตรูเอาด้วยกันไปสวดทางด้านพระเอกพันธ์นะฮะจริงๆก็เป็นอดีตทหารเขาเป็นยังไงบ้างเขาก็เป็นเพื่อนนะคะของน้องที่ตายไปเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะน้องที่ตายไปเนี่ยนะคะมีเขาเรียกว่าความเชื่อแบบแปลกๆยังไงเขาบอกว่าทุกครั้งที่แบบว่ามีเด็กเนี่ยไปเข้าค่ายที่กองทหารนี่นะคะก็จะมีเห็นคนเดินวนไปเวียนมาอยู่ที่บริเวณศาลาที่ทำใหม่บางคนก็บอกว่ามีไปเข้าฝันอย่างที่บอกว่าอยากได้บุหรี่ต่างๆนานานะคะจนหลายๆครั้งเขาบอกว่า
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ลี้ลับที่เกิดขึ้นมาทำให้คนเชื่อว่าศพน้องเนี่ยนะยังวนเวียนที่นั่นไม่ไปไหนวิญญาณอยู่ที่นั่นถูกต้องยังไม่ถึงเขายังไม่ไปคือจริงๆแล้วคือน้องนี่ได้เสียชีวิตไปแล้วตายไปแล้วแต่ว่าวิญญาณยังวนเวียนอยู่ตรงนู้นยังไม่ยอมไปแต่ตรงแปลกตรงที่ว่าทำไมอ่ะเป็นหินอ่ะทำไมเป็นหินเออแล้วทำไมศพถึงมีการงอกแบบว่าของเส้นผมได้เออนะฮะคือเขาบอกว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าบางคนก็อย่างที่ผู้กบเขากำลังก่อสร้างโบสถ์ถูกต้องตอนนี้ที่วัดเนี่ยกำลังก่อสร้างโบสถ์ปรากฏว่าเด็กก็เห็นเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยเดินรอบโบสถ์ถูกเห็นเป็นเด็กเลยเป็นเด็กใครไปไปมาก็จะเห็นเป็นเด็กเนี่ยเดินรอบโบสถ์ขนาดนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ไปเสาะหาความจริงว่า1ทำไมเห็นเวลาไหนถามหน่อยกลางคืนกลางคืนคือเห็นเด็กวัยรุ่นเดินรอบโบสถ์กี่คนก็เนี่ยเห็นคนเดียวอาจจะแบบหลายคนแต่ว่าอาจจะแบบอยู่ดีๆก็เห็นขึ้นมาแต่มีเรื่องลี้ลับเขาบอกว่าอย่างนี้โบสถ์เนี่ยยังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมแล้วเวลามีปัญหาเรื่องเงินสมมติวัดมีปัญหาเรื่องเงินคนก็ไปบ่นบอกว่าเนี่ยขอให้แบบว่ามีคนมาช่วยเหลือนะหรือจะสร้างโบสถ์ต่อไปอีกพออธิษฐานบนเสร็จปุ๊บก็มีคนเอาเงินมาช่วยนอกจากนั้นแล้วที่มันแบบอัศจรรย์กว่าก็คือใครที่อยากจะให้ลูกสอบติดทหารไปขอน้องขอน้องเบนซ์แล้วก็ติดจริงๆด้วยเป็นไปได้ยังไงว่าเขาบอกวัดกรุงเทพอาจจะหาเงินง่ายถูกต้องไหมอาจจะได้แต่วัดต่างจังหวัดการที่จะหาเงินสร้างโบสถ์สร้างวิหารต้องยอมรับ10,000-20,000หายากมากยากใครไปจุดธูปแล้วบอกเขาว่ามาทำบุญด้วยกันไปหาคนมาทำบุญสิมาหาคนมาทำบุญที่วัดสิแป๊บเดียวแค่นั้นน่ะเดี๋ยวก็จะมีคนเอาเงินมาทีละ10,000-20,000-20,000มาช่วยมาสร้างโบสถ์อ่ะนะครับก็เป็นความเชื่อแล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องฮือฮานะฮะนะครับผมสำหรับน้องเบนนั่นเองนะครับผมอีกคนหนึ่งนะฮะวันนี้ไหนๆละคุณมาทั้งทีเดี๋ยวนะเอาดิฉันมาทำอะไรก่อนอื่นมานั่งฟังมาฟังคือปกติเนี่ยพ่อจะว่าของดิฉันเนี่ยเวลาไปที่อื่นคือเขาจะให้อ่านข่าวใช่แต่วันนี้ให้ฉันมายืนฟังข่าวเราเงาใช่ไหมคือสรุปแล้วเธอ3คนมีปัญหาว่าคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยต้องมาเล่าให้พวกเราฟังต้องให้เรามาคือจริงๆแล้วก็คืออยากจะเล่าให้ฟังด้วยแต่ว่าอยากจะให้เขาเขียนสคริปต์ว่าเป็นชื่ออ้นด้วยอ้นจะได้ปั๊บๆๆได้นี่เหงาใช่ไหมล่ะมดดำเขาจะแสดงว่าเขาล่ำซ้ำไงว่าเอาเงินไปเอาให้เพื่อนมาพิธีกร5คนอย่างเงี้ยพิธีกร5คนคุณคิดว่ารายการที่เมื่อก่อนคุณทำกับบูดี้คุณคิดว่าใช้พิธีกรเปลืองยังเปลืองหรือมายืนคุณคิดว่าจบหรือยังล่ะพิธีกรวันเนี้ยยังมีอีกเหรอมีอีกแขกรับเชิญของเราเปลี่ยนทุกเบรกคุณมาทำรีชอ่ะเหมือนรวยนะคือก่อนเราถามตรงๆว่าครับคุณแม่ตกลงว่าหวยนี่อยู่ที่เขาใช่ลอตเตอรี่เหรอลอตเตอรี่30ล้านอ่ะที่เธอของคุณแม่ของคุณอะไรมือมีของอะไรมือเขาเอาอย่างงี้ที่จะให้มาสัมภาษณ์ชนีไม่เก่งก็เลยจะให้คุณมาสัมภาษณ์ชนีเอาแล้วคิดว่าฉันอยากจะคุยกับชนีหรือเปล่าฉันก็จะมีผู้ชายให้เธออีก1คนผู้ชายวันนี้โอเคผู้ชายคนนี้ผิวคล้ำโอเคหล่อชื่อเสียงหลายแล้วไม่ต้องมาอายุน้อยนะเอาพ่อเขามาเลยฉันชอบรุ่นนั้นชอบรุ่นใหญ่ใช่ไหมเธอได้ถูกกันลูกคำให้เธอเลือกระหว่างสัมภาษณ์เดี๋ยวถ้าพวกเธอแย่งกันพูดชุดกลับบ้านนะไม่กลับไม่ได้กลับไปก็ไม่ได้นอนนะไม่หลับอยู่แล้วอยู่นี่ก่อนเอาอย่างนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอเรียนเชิญอีก1คนที่มาร่วมรายการของเราเบรกที่1นะครับขอต้อนรับน้องไอ้อัศชนันครับน้องไอ้น้องไอ้ก็อยู่ช่องเพลงเล่นละครกับน้องไอ้ใช่แล้วตอนนี้น้องไอ้ฟรีแลนซ์ครับน้องไอ้น้องไอ้สุขรวยมั้ยเธอน้องไอ้สวัสดีเดี๋ยวทั้งล่างนี่หนูถึง5ขีดมั้ยคะทำไมถึงเนี้ยน้องไอ้ขาตั้งแต่หน้าอกลงมานี่หนูไปฝากประกันที่ไหนลูกอย่างนี้ถือว่าหุ่นดีมั้ยถ้าเป็นนางแบบคือมากอ่ะอย่างนี้นะสำหรับคนทั่วไปคิดว่าหุ่นดีแต่สำหรับเรา2คนคิดว่าเป็นพวกคนพิการไม่ใช่คุณแม่คนเดียวหนูก็คิดว่าเขาพิการคนพิการขาก็ยาวแขนก็เล็กหน้าก็เรียวโอ๊ยมาเตือนอยู่อย่างนี้ไม่พิการเหรอไม่เราเป็นคนเพอร์เฟคแล้วใช่สมมูลโอ๊ยเธอน้องอะไรเมื่อคืนหนูท้องเสียเหรอลูกรู้สิเอวขอโทษนะเอวนางแค่นี้จริงเอว22ป่ะเนี่ยเอวเท่าไหร่เธอจะช่วยเขาประหยัดผ้าเพื่ออะไรคะดูสิเปลืองค่ะเก็บหนูตัวขนาดนี้จะใส่ขาได้ข้างเดียวนะฉันขอโทษบอกให้สามีปิดโทรทัศน์ก่อนได้มั้ยทำไมเดี๋ยวชอบไอ้ไม่เป็นไรหรอกกลับไปก็อย่าอ้อยมาออกที่ช่อง7ไม่กลับหรอไอ้แล้วเธอมาทำไมวันนี้เธอบอกเชก็วันนี้มาออกแฉค่ะก็เราเป็นฟรีแลนซ์แล้วฟรีแลนซ์อยู่ไม่ถูกอ่ะฟรีแลนซ์ไงถ้าฟรีแลนซ์ขึ้นมาแล้วฉันก็จะอยู่ไม่ได้ไงเธอฟรีแลนซ์ไหนก็ได้แต่เธออย่ามาเป็นพิธีกรแถวนี้ใช่ไหมให้พี่ตายก่อนได้ไหมขอร้องไม่แล้วนางพูดไงรู้ไหมหนูรู้แล้วค่ะว่าหนูเนี่ย
เป็นผู้หญิงคนนึงที่แบบว่ามุ่งมั่นในการจะเป็นนางร้ายทำไมถึงอยากจะเป็นแต่นางร้ายคือเหมือนด้วยทางที่ทางของเรามันมาทางนี้แล้วอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสนุกกับการที่เล่นเป็นตัวร้ายแล้วตัวร้ายมันมีอะไรหลายผู้ชายไม่ทำให้เธอดีเลยไม่ใช่สิคะมันเหมือนเราเป็นนักแสดงค่ะประตือเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบในการแสดงป้าตือรู้ไหมนางน่ารักขนาดไหนเวลาที่นางหาเงินมาได้ในแต่ละวันเขาบอกว่าพี่ในขณะที่คนอื่นสามารถเอาไปซื้อสองซื้อนู่นซื้อนี่อะไรได้ของกระปงกระเป๋านางบอกนางต้องเอาเงินไปเลี้ยงคนในบ้านอีก6ชีวิตกลายเป็นว่าหนูเป็นเสาหลักของบ้านไปเลยเหรอขอบคุณค่ะชีวิตคือยังไงคือยังไงลูกไหนเล่าสิก็คือเหมือนคุณพ่อคุณแม่ค่ะอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คุณพ่อ70กว่าค่ะ70กว่าแล้วคุณแม่ก็60กว่าแล้วใช่เหมือนพี่เลยว้าวอะไรเหรอเดี๋ยวๆคุณต้องมีฉันแม่ไม่เพื่อนแม่แล้วเท่าไหร่นะ65 70กว่าอายุเท่าคุณเลยถ้าประตือคือยังไงตั้งแต่หนูเล่นละครเล่นหนังทำงานในวงการบันเทิงมาคือเริ่มต้นเข้าวงการจากการประกวด Miss Teen Thailand ค่ะตอนอายุ16ชายก็เริ่มทำงานตั้งแต่16แต่คือด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่แต่งงานช้าก็เลยมีเราช้าแล้วเหมือนเราก็เห็นคุณพ่อคุณแม่ทำงานคุณพ่อทำงานหนักมากมาตั้งแต่เด็กพี่น้องกี่คนไม่ค่ะหนูลูกคนเดียวหนูลูกเดียวเนี่ยเอ็นดูพอเรารู้สึกว่าเรามีหน้าที่การงานที่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้แล้วเนี่ยค่ะเราก็เลยบอกคุณพ่อแบบเห็นคุณพ่อเหนื่อยมามากแล้วเราก็เลยให้คุณพ่อพักดีกว่าแล้วให้คุณแม่พักแล้วหนูก็ทำงานแต่น้องไอซ์เป็นพิธีกรได้ด้วยนะเป็นพิธีกรไอโอเคยเป็นพิธีกรรายการช่องเจ็ดนะเคยเป็นพิธีกรอ่านข่าวขั้นอ่ะแล้วคันนี้จะรู้ทุกตัวแล้วก็รู้ทุกจุดแล้วแล้วก็ประมาณว่าเป็นอะไรที่รู้ทุกส่วนจุดนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องตอบกล่าวคันว่าสวัสดีค่ะประมาณนั้นแล้วมันโปรโมชั่นพิเศษมากมายนะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่โอ้น้องไอซ์ทำได้หลายอย่างก็ตื่นเป็นคนเอาลูกพี่หน่งมาเดินแบบใช่ไหมลูกพี่หน่งใช่ใช่ใช่พี่หน่งใช่ใช่ใช่ชื่ออะไรไอ้บุหรี่ใช่ไหมใช่ค่ะแฟนบุหรี่ไงเดียเดียไอเดียไม่ใช่อดีตแฟนใช่ไหมอดีตตอนนี้ต่างคนอยู่เป็นเพื่อนกันชายก็ไม่ได้ติดต่อกันแล้วทำไมเลิกกันมาได้ไงทำไมพี่พูดถึงปัจจุบันแล้วได้คุยได้ไม่เป็นไรเลิกกันไปแล้วชายก็ไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วค่ะมีแฟนใหม่ยังอัปเดตแฟนใหม่หนูเป็นใครก็เป็นนักธุรกิจค่ะโอ้ยพูดคุยกันนานยังพูดคุยกันนานคบกันนานยังก็รู้จักกันเกือบปีแล้วค่ะเกือบปีธุรกิจอะไรธุรกิจอะไรก็เป็นธุรกิจส่วนตัวของที่บ้านเป็นนำเข้าอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้วหนูไปช่วยเข้าอุตสาหกรรมไฟฟ้ายังค่ะประตูยังไม่ถึงจุดนั้นค่ะครับผมนี่ไงแฟนนางนี่ไงโอ้ยน่าหล่อมากแล้วเราต้องแต่งงานไหมตีกันหนูใช่ไหมหนูต้องแต่งงานผ่านพิธีไหมลูกโอ้ยแต่งสิต้องดิวันนี้วันนี้หนูโอเคนะเรียกว่าเกือบปีค่ะเกือบปีเขาบอกว่าคนที่มีเงินเป็นพันล้านเลยเหรอโอ้ยอันนี้หนูก็ไม่ทราบหนูได้แฟนด้วยหนูเอาสมุดบัญชีแอบไปอัพสิลูกหรือไม่ก็แบบโคตรเร็วเลยหรือไม่ก็แค่เอาแบบจริงเลยแบบนี้ใช่ไหมโคตรชีวิตจริงเลยอ่ะดูเทโลนแบบนี้แน่เลยโหเดี๋ยวก่อนน้องไอซ์แล้วไงแล้วทุกวันนี้คือหนูต้องมาเป็นฟรีแลนซ์ค่ะก็คือจริงๆเหมือนเราด้วยความที่อายุเราค่อนข้างจะเยอะขึ้นในสำหรับหน้าที่การงานในตรงนักแสดงนะคะเราก็เลยเริ่มมองไปถึงการทำธุรกิจแล้วพอเราจะทำธุรกิจเราก็เลยมองไปถึงการโปรโมทสินค้าทางช่องทางต่างๆแล้วถ้าเรามีแบบพันธสัญญาเราก็จะไม่สามารถที่จะไปก็คืออยากจะคล่องตัวใช่เพราะว่าเราอย่างที่บอกค่ะว่าอาชีพนักแสดงเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ตรงนี้ได้อีกนานไหมเพราะเด็กๆเกิดขึ้นมาเยอะไม่อยากให้หนูคิดอย่างนั้นนะอาชีพนักแสดงนะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนมีคุณภาพเราเป็นคนมีฝีมืออยู่ยาวดูสินใจสิสินใจอยู่ตั้งแต่พวกเราดูยังเป็นสาวดูอ้นสีพันสิดูสีพันสิอ้นสีพันสีพันดูสิอยู่ตั้งแต่ตึกซีมิกกันเนี่ยไปยิงบอกฝ่ายความสวยมาเลยยิงยาวมาเลยเนี่ยอยู่ตั้งแต่ออกเทปจนอยู่ตั้งแต่ออกเทปใช่ไหมผมก็ไม่เห็นมีใครไล่นะแล้วบอกก็ยังอยู่ได้ยังอยู่ได้ไม่ถ้าเราเป็นคนมีคุณภาพเราอยู่ได้ยาวเลยไปคิดอย่างนั้นนะเราสวยด้วยเนี่ยมันจะมีอาวุธเพิ่มขึ้นความหลวงนาค่ะได้นะจะมีโอกาสมาร่วมงานกับทางทีม M25 มั้ยฮะไอ้ได้มามีโอกาสรับเชิญเป็นต่อแล้วด้วยถ้ามีโอกาสทางนี้ก็ทำไมเขาเชิญไอ้ไปเป็นต่อแล้วทำไมเธอไม่มีเป็นต่อดีแล้วไอ้ไปทำเป็นต่อแหละไม่แต่ว่าเดี๋ยวทางทีม M25เชิญคุยถึงมาเลยนะครับไปแล้วไปแล้วทำไมเราต้องมาเลยล่ะไปแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมไปแล้วพี่ชอดกำลังดูอยู่ตอนนี้สวัสดีค่ะพี่ชอดตอนนี้พี่ชอดดูอยู่ด้วยฮะอยากจะฝากพี่ชอดดูอยู่แบบฝากตัวเลยค่ะฝากตัวนะคะ
ยินดีมาร่วมงานอย่างมากเลยค่ะอ๋อเหรอพี่ดูอ่ะบอกปากเราต้องหัดพูดเหมือนไทยแล้วล่ะเธอต่อไปพี่จอดดูอยู่พี่จอดดูอยู่ตามไทยด้วยอะไรเธอพูดตามชาไทยบอกว่ายินดีมากพี่จอดทำมืออย่างงี้พี่จอดไม่ใช่เพื่อนนะพี่จอดขาเฮ้ยไม่ได้พี่จอดขายินดีนะฝากเนื้อฝากตัวพี่ชอดด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวคนนี้ค่ะพี่ชอดโอเคเพราะฉะนั้นอย่างที่เขาบอกว่าตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์แล้วแล้วก็คิดว่าจะเอาบทนางร้ายเนี่ยแหละอย่างเดียวเลยก็เราชอบอ่ะไอ้รู้สึกว่าบทเธอคิดว่าบทนางร้ายจะหลุดไปถึงเธอเหรอเธอเจอพ่อแม่แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ไม่ตอนเนี้ยหรือว่าแล้วดึงเงินก็มาต้องเติมยาไม่อยู่แล้วดึงตอนเนี้ยต้องเติมละเนี่ยพอ6 โมงครึ่งบอกให้กินยาไม่พอเวลาเลย3 ทุ่มปั๊บเนี่ยได้เวลาต้องกินยาขอยาหน่อยไอ้แต่ดีแล้วไอ้ได้เป็นตัวร้ายแต่จริงๆตัวอื่นก็ได้แหละเนี่ยเยอะหนูมีความสามารถเยอะเธอดูอย่างพวกเราสิเล่นเป็นตัวอื่นก็ได้ตัวปัญญาดีได้ปัญญาพี่ชอบบอกพี่ชอบบอกว่าต้องขอออดิชั่นนิดนึงให้ไอ้เป็นตัวร้ายเล่นกับป้าตือป้าตือเป็นแม่เป็นแม่ใจร้ายบอกให้รู้ว่าบอกบอกลองดูอ่ะนะครับผมไอ้ห้าเดี๋ยวใจเย็นห้าให้หนูร้ายเลยใช่ไหมคะเรื่องอะไรเจ้าเรื่องอะไรอะไรนะเรื่องอะไรเรื่องประมาณไหนหูก็เลียทิ้งเฮียทำไมเฮ้ยเชื่อจ้ะเรื่องอะไรเนี่ยเขาบอกหูก็เลียทิ้งเฮียทำไมนะฮะเป็นจากซีรีส์เกาหลีแต่ว่าอะไรอะหูเดี๋ยวก่อนตกลงฉันเป็นเฮียเป็นเฮียแล้วเธอเป็นอะไรหูน้องหูกับน้องโอเคน้องเฮียครับผมกลับมาเจอเฮียครั้งหลังจากที่เลิกลาไปแล้วแล้วเฮียได้เป็นเฮียเป็นผู้ชายหรือเฮียเป็นเฮียเป็นผู้ชายอยู่แล้วเฮียเป็นผู้ชายอยู่แล้วแต่ไอซ์มารู้ความจริงก็เลยหนีไปแล้วตอนนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงเฮียจะอธิบายกับไอซ์ว่ายังไงเฮียต้องอย่างแมนเลยแหวนเพชรแหวนเพชร5 4 3พอเจอไอซ์ปั๊บ2หูฮะหูฮะโถอย่ามาชดใส่ฉันได้ไหมว่าหูเฮียเป็นผู้ชายผู้ชายต้องเป็นหูมาหูจำเฮียได้ไหมจำเฮียได้เฮียเองเฮียเองเราลำบากอะไรกันหรอเราไม่ลำบากแต่เราต้องเล่นตรงนี้ออดิชั่นพี่ชอดดูหูจำเฮียได้ไหมเฮียเองหูถามหน่อยสิจำเฮียได้ไหมเฮียเองเฮียเองที่วันนั้นน่ะอ๋ออะไรนะเฮียไหนเพื่อเฮียไหนเฮียไหนก็วันนั้นที่ถอดกางเกงแพรแล้วก็เอาไปซักที่เฮียฉี่ราดไงโอ้โหไม่ได้อยู่ด้วยกันได้เนาะก็อย่างนี้แหละมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่แต่คนไม่ยากหมดตอนแรกว่าจ้างกันไม่ได้แบบถอดกำแพงคือทรงแบบนี้ไม่น่าอยู่บ้านกางเกงแพรต้องมาหนูหมดแขกรับเชิญคนที่หนึ่งฝากเนื้อฝากตัวทางทีม M25 ให้ติดตามหนูทางช่องทางไหนบ้างคะค่ะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะตอนนี้ไอซ์ก็เป็นฟรีแลนซ์เต็มที่แล้วนะคะก็ยินดีทำงานกับทุกที่เลยนะคะติดตาม Instagram ได้ ice_athishanโอเคขอบคุณมากๆที่วันนี้แวะเวียนมาแต่เดี๋ยวช่วงหน้าอย่างที่บอกกันวันนี้แฉแบทเทิลกับตือสนิทใช่ค่ะเบรกแรกคำตอบคือเล็กมากอยากจะมาแบทเทิลอะไรกับพวกเธอเลยนะเพื่อเธอที่เข้าใจกันไปเองหรือเปล่าฉันไม่ได้อยากจะมาเลยนะฉันจะไปขายของขอบคุณพิธีกร3คนเดี๋ยวตอนปิดเบรกทำท่าตือสนิทคุณชอคุณชอเลยคุณชออ่ะดูขอบคุณท่าก่อนสอนตือสนิทสอนก่อนครับผมช่วงนี้นะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ยันฮีนะสนใจสั่งซื้อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE ยันฮีออนไลน์นั่นเองขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคนทำหมดนะฮะ1 2 3พวกขายของ1 2 3ขายของพวกพักกันไปแต่วันนี้เธอจะมาขายของเดิมจะมาแบทเทิลสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ยันฮีสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์แอดยันฮีออนไลน์สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเพื่อนสีรู้ดีสุดกลับมากับแฉช่วงนี้ฮะท่านผู้ชมฮะอยากจะบอกอย่างนึงว่าเอ้ยเมื่อกี้สนุกสนานไปแล้วป้าตือป้าตือเคยมาเป็นแขกครับช่วงยังไม่มาฉากใหม่คือยังไม่เคยมาฉากใหม่แล้วก็รู้เลยว่าฉากนี่ทำไมเธอลงทุนกันเยอะขนาดพี่ชอดลงพี่ชอดดูอยู่ด้วยครับพี่ชอดคะถามตรงๆค่ะคือล่ำซ้ำขนาดนี้คือทำไมล่ำซ้ำขนาดนี้ไม่ไปซื้อรายการตือสนิทคะคุณคะพี่ชอดไม่ได้ทำสินค้าค่ะอ๋อตายลืมใครเราค่ะลืมพี่ชอดมีช่องของตัวเองจริงๆวันนี้พี่ตือเป็นคนอีกหนึ่งคนที่ทำให้เห็นว่าเฮ้ยเคยพูดว่ามดวันนี้เราทำอะไรเราทำกับความสุขถูกอะไรคือความสุขที่คุณบอกว่าวันนี้เราควรจะทำให้เรามีความสุขยังไงป้ามีความแฮชแท็กของเราคือค่ะความสุขของ
ความเลือกนี่ใช่มั้ยแฮชแท็กว่าอะไรนะเรื่องดีๆของป้ามีทุกวันความสุขของป้ามีทุกวันเรื่องดีๆของป้ามีทุกวันแต่แฮชแท็กวันนี้เรื่องไม่ดีของป้ามีแล้ววันนี้เพราะใครแฮชแท็กใครแถวนี้ไม่ใช่หนูใช่ไหมป้าทำตัวเองด้วยนะบางทีอะแฮชแท็กป้าทำตัวเองเราไม่ได้ทำตัวเองแต่เรามีเรื่องดีๆทุกวันนะจริงๆนะเธอใช่ใช่ใช่วันนี้อย่างวันนี้นะบอกว่าเราจะมาหามดค่ะทุกคนเนี่ยเราดีแต่ตื่นเต้นคือกีดเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยนะโชคดีที่เมื่อคืนมีหมอนนี้เข้าเร็วไปเลยอ่ะเข้าเร็วจริงเต็งเต็งมาคนเดียวเลยก็ได้นะพูดถึงอ่ะเขาว่าเต็งก็เอาอยู่ไม่ได้เรามาคนเดียวไม่ได้เราแบบเป็นคนขี้อายมากเราบอกว่าเราเป็นไหนเขินเราต้องมีเพื่อนมาด้วยป้าด้วยป้าทำจากความสุขแล้วทุกวันนี้คือแต่ก่อนเนี่ยเราเจอป้าเราก็จะกลัวถูกไหมป้าตื่อป้าตื่อเวลาเจอหุ้ยแบบสั่นจริงว่าจะว่าพอมาเจอป้าในพาร์ตตื่นสนิทป้าเป็นอีกแบบนึงแล้วตั้งแต่ปี60แล้วเห็นแล้วเราก็แทบแบบเป็นปล่อยใช่ไหมใช่ที่เราเคยไหว้ไหว้ไหว้เราบางเวลาเราบอกว่าเราไม่ไหว้ป้าได้ไหมอีโอ้ยมึงถึงไม่อยากไหว้ล่ะไม่แต่ไม่หมายถึงว่าเขาเหมือนเพื่อนเราเลยแต่บางทีเราไม่ได้ว่าเล่นหัวเขาจะบอกให้นะว่าคือเราพูดตรงๆเลยเธอว่าสมัยก่อนเราก็ทำงานพอมันถึงจุดหนึ่งที่แบบเอ๊ะเราอายุก็55แล้วปีหน้าก็จะ56เอ๊ะยังไงอ่ะแล้วฉันก็มีเพื่อนก็นั่งนับเพื่อนมีเพื่อนเด็กเพื่อนผู้ใหญ่เพื่อนผู้ใหญ่มียังไงเราก็เอ๊ะไงเราก็เลยบอกว่าอ่ะเราก็ทำอะไรที่เราไม่เคยทำก็ในชีวิตเราก็มาสนิทเราก็อยากให้คนรู้ว่าคนที่เขาเห็นว่าเราสนิทกับคนนี้ดาราคนนี้เพื่อนเราคนนี้พิธีกรคนนี้เราจะให้เขาเห็นโลกของเราคือถ้าใครเข้าไปดูใน IG ของป้าเตือจะเหมือนบุคคลที่เป็นป่วยเป็นไบโพล่าเหมือนกันยังไงเพราะว่าอย่างสมมติอยู่ในตื่นสนิทก็พอเสร็จพอไปงานไฮโซก็นั่งนิ่งขึ้นมาจิตตัวเป็นไฮโซเกย์ชอบขึ้นสูงยากดยากดอยู่กับพี่หมูอาซาว่าขึ้นมาถูกต้องกับพี่แอนอินทิรากลุ่มเขาคิดอยากจะเดินไปตรงไหนไปที่ตลาดก็เป็นอีกแบบนึงไปกินเยาวราชก็เป็นอีกแบบนึงอีกคุณไม่รักษาป้าพจน์ออร์แกไนซ์ที่แพงที่สุดในประเทศไทยเหรอคือเราพูดตรงๆนะคนก็จะมาถามบอกว่าเนี่ยป้าไม่กลัวเหรอว่าสิ่งที่ป้าสร้างขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยคือมันจะไม่มีความน่าเชื่อถือหรือบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วที่ผ่านมามันจบไปแล้วคือยังไงป่ะคือมันจบไปแล้วจริงๆมัน success ไปแล้วคือมันไม่ใช่เราไม่ได้เรียกว่า success แต่ว่าที่ผ่านมาแล้วมันจบไปแล้วก็คือเราไม่เคยไปนั่งมองเรื่องอดีตเรามองแค่ว่าเดี๋ยวนี้ฉันกำลังคุยกับเพื่อนฉันและเอ๊ะเธอใส่เสื้อลายจุดเหมือนฉันใส่ผ้าพันคอลายจุดเหมือนฉันแค่นี้นะมองแค่นี้ป้าตึกเลยบอกว่าทุกอย่างเวลาอยู่ถ้าสมมติเวลาที่ฉันแบบเค้กๆป้าตือหนูเค้กๆเขาจะบอกคำนี้เขาจะพูดคำว่ามดดามอย่าไปมองเรื่องอดีตอย่าไปคิดถึงอนาคตแกเอาวันนี้ให้มันหายทุกข์ของแกก่อนนะวันนั้นจริงๆถูกฉันก็เลยเราก็อยากจะบอกกับทุกคนนะจริงๆนะว่าอย่าไปมีอัตตาและอย่าไปนึกว่าตัวเองมีตัวตนเพราะว่าคุณจะบอกว่าโอ๊ยฉันแบบว่านู่นนี่หรือเปล่าเรารู้ตัวเราเองคนอื่นนี่เขาให้มายกมือไหว้ขอบคุณเธอชื่นชมเราขอบคุณแต่มันจบหรือไม่จบเราไม่รู้ณวันนี้สิ่งที่เราทำเรามีอาชีพจัดงานเราก็ทำนะฮะเราก็มีอาชีพที่จะต้องมาทำแบบว่าพิธีกรทำอะไรพิธีทำรายการก็ทำแต่ว่าอาจจะออกพิธีกรอีเวนต์แถวๆนี้ก็ได้พิธีกรอีเวนต์อะไรก็ได้ไม่ได้ตั้งใจคือจิตใต้สำนึกมันคู่ใหม่โดนแล้วโดนอะไรเนี่ยเอาแต่อีเวนต์จ้างตัวเองก็ได้แล้วเนาะไม่เคยจ้างไม่เคยจ้างตัวเองคือไม่เอาแล้วขนาดสนิทนะทุกวันนี้ก็ยังไม่ต่อค่าตัวขนาดว่าจริงๆเขาจะไม่ใช่ความสนิทมาทำเป็นแบบสีกันเองลดน้ำไม่เคยได้ยินจากป้าเลยไม่เคยแล้วเพิ่มอ่ะอ้นเพิ่มไหมเพิ่มไหมไม่เพิ่มด้วยนะแต่ว่ามันก็อยู่ตรงนั้นนะอ้นรู้ไหมแต่ให้เยอะอยู่แล้วเนาะวันแรกที่ฉันไปบอกนางเมื่อก่อนนางก็ฉันได้รายได้หนักหลักจากนางเลยแหละวันพี่ตือไม่ต้องจ้างหนูแล้วนะพี่ห้ามโกรธหนูนะไอ้มดมึงเป็นอะไรอ่ะนางไม่ทำหรอนางไม่ทำมันหนูอยากทำรายการทีวีฉันได้ไปคุยกับนางคนแรกบอกพี่หนูอยากทำรายการทีวีเพราะว่าหนูก็ส่งเสริมเลยนางพูดกันเลยว่ามดเอาอย่างนี้ถ้าแกไปทำทีวีแกทำให้สุดนะแกทำทีวีให้สุดนะแล้วถ้าสมมติวันหนึ่งแกรู้สึกแกอินกับทีวีแกกลับมาที่อีเวนต์ใหม่มดแกไม่รู้อะไรหรอว่าทีวีมันทำคู่กับอีเวนต์แล้วก็ทำคู่ละครหนังอะไรได้ด้วยนะมาคู่กันไปอ่ะวันนั้นคือฉันโดนรายการสดทั้งวันไงอ๋อเลยต้องทุ่มแล้วนางก็โทรศัพท์มาบ่อยมากฉันบอกพี่ตืออย่าหาหนูหญิงเลยนะหนูแล้วนางก็บอกโอเคคำหนึ่งที่ฉันยังอยู่ในหัวแกไปให้สุดนะอีมอสแล้วก็ถ้าสมมติไม่ไหวมึงกลับมาแล้วค่าตัวกูก็จะจ่ายตามเรทถ้าตัวที่พี่จะให้หนูอ่ะก็จะจ่ายตามเรทตอนนั้นไม่มีคำว่าลดลงก่อนที่คุณตื่นจะใช้คุณเอกกี้คุณตื่นใช้คนนี้เหรอคะเขาเป็นคนที่จะมา
แฉกันตรงเลยคือสมัยก่อนเอกพี่เนี่ยก็เป็นนักร้องบอยแบนด์เราก็คิดว่าการเป็นนักร้องเราก็ไม่ยอมต้องเป็นบอยแบนด์ด้วยบอยแบนด์เราก็ไม่อยากจะทับเส้นเขาเราก็เกรงใจเขาจากนั้นคือตอนแรกว่าจะไปใช้แต่กลัวกูเขาไม่ให้แล้วทำไมตอนนี้ถึงใช้เกรงใจกูตอนนี้เกรงใจกูคือพอออกจากกูเขาก็เป็นกลิ่นเมฆตอนที่อากูบอกว่าช่วยเอามันไปเลยอย่างเงี้ยก็อันนี้ทุกวันนี้ที่ต้องแบกเอกี้ก็เพราะว่าอากูบอกเอามึงแล้วไปเลยแล้วอ้นสีพันจากคนที่เคยเป็นพิธีกรแล้วมาเป็นเพื่อนสนิทกันได้ยังไงพี่ตูคืออ้นให้อ้นพูดบ้างด้วยการทำงานเล่าสิคะคุณแม่อ้นต้องให้ป้าเล่าสิเพราะว่าป้าเขาเลือกเราเข้าไปไงไม่จริงๆแค่ก็ไม่อยากเลือกเธอแต่ฉันมีตัวเลือกจริงๆไม่ได้อยากเลือกหรอไม่เราพูดเล่นก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เขาเลือกจะเลือกหนูทำไมคุณแม่ไม่เราก็บอกแล้วเราไม่มีตัวเลือกไงคือตอนที่เขาจะทำตึงสนิทตอนแรกเนี่ยนะพูดจริงๆสาบานให้กล้องลงมาเลยนะคือเราเนี่ยไม่อยากจะให้คิวเขาเลยเราไม่รู้เขาทำอะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าคิดในใจขอโทษนะป้าอะไรทุกคนน้ำคานมากแล้วคือเราที่ลำคาอยู่แล้วไงแล้วก็โทรมาอยู่ได้ป้าจะมาอักกองป้าจะมากองเอกกี้ลูกป้าจะมากองมากองเลยพี่กี้ไม่ต้องให้หน่อยพี่กี้ไม่ต้องให้หน่อยก็เตรียมกันโอ้ยหนูป้าจะไม่ได้ยินสิพี่กี้อยากให้ได้อย่างไรคือตอนแรกที่ยังไม่ค่อยมีลูกค้าที่เขามากองพี่เอกไม่มีลูกค้าเธอถอดคำพูดเดี๋ยวดีไม่ใช่เซฟแรกยังไม่มีลูกค้าตอนนี้มีแน่นแล้วก็เลยแบบป้าเขาจะทำอะไรวะพี่กี้จะเดินให้เข้ามาจะได้รู้สีแล้วก็จะได้จบทีเดียวแล้วก็จบคือพอดีเดียวตอนนั้นอ่ะเราก็ไม่จบปะกายาวมาถึงนี่เลยถึงปี61เลยอ่ะปีแล้ววะก็คือประมาณ7-8เดือนป่ะ7-8เดือนแล้ว60กว่าเทปจะ100เทปแล้วคือเราจะบอกว่าตรงๆนะว่าเรานี่นะจริงๆไม่มีใครรู้เลยว่าเรากับอ้นกับเอกกี้เนี่ยสนิทกันตั้งแต่แบบว่านานล้านปีมากคือเราก็แบบว่าคุยกันเวลาเราอยู่อีเวนต์เราก็จะเล่นกันแต่เจอกันแค่วูบวาบแต่เจอกันวูบวาบแต่ก็จะเล่นกันแต่พอตอนนี้ปั๊บเนี่ยพอมาอยู่ด้วยกันปั๊บแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะแบบจริงๆทำไมฉันจะต้องคุยกับคนอื่นซึ่งแบบว่าเหนื่อยมากฉันก็คุยกับคนที่ฉันคุยแล้วฉันสบายใจแล้วคุยกันรู้เรื่องแต่เวลาที่เขาคุยกับฉันน่ะคือตีหนึ่งสี่สิบห้าไงเธอคือทางนู้นนอนกกสามีฉันน่ะทางนู้นบอกสบายใจส่งก๋วยเตี๋ยวมาไม่แต่เราจะบอกว่าจริงๆอ่ะเธอว่าไหมล่ะอะไรก็ตามถ้าสมมติว่าเราไปคุยแล้วเราไปคุยกับคนที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องเกรงใจเนี่ยคือมันไม่ได้แล้วมันอีกอย่างนึงคืออย่างอ้นเนี่ยพูดตรงๆนะคือไม่ต้องเกรงใจแล้วคือแบบว่าสี่โทษนะมีเห่าอย่างเงี้ยเราก็กล้าพูดแล้วมีแอบอะไรเงี้ยป้าที่ป้าซอฟลงเนี่ยซอฟเมื่อก่อนโอ้โหคุณในตื่นเนี่ยตัววุดเลยล่ะขึ้นยังไงวุดคือแบบอันนี้อยากรู้ฉันที่ฉันอยากเจอตอนที่นางวุดตอนที่หูช่วงลือเนาะลือของเนาะฉากจะเริ่มอีเวนต์นางลือเวทีอยู่เลยเธอวันดีคืนดีนักไล่ตักก็แบบว่านักข่าวแป๊ะจะทำอยู่ในนั้นดิฉันเจอมาทุกรูปแบบช่วงรื้อถอนช่วงที่แบบไฟแรงๆช่วงบางกอกแฟชั่นวีคนี่นะก็วุดคือช่วงสมัยก่อนต้องบอกเลยว่าสมัยก่อนนี้เราต้องสร้างมาตรฐานอันนี้พูดตรงๆเลยนะเราต้องสร้างมาตรฐานคือไม่ว่าจะอะไรก็ตามไม่ว่าสมัยก่อนนี่คือจะต้องทำทั้งงานต้องสร้างมาตรฐานให้พิธีกรและต้องสร้างมาตรฐานให้นักแสดงและต้องสร้างมาตรฐานให้กับพิธีกรที่จะออกไปอยู่รายการทีวีป้าคะสารคัดหลั่งมันกระเด็นออกมาหรือไม่อย่าพูดเล่นน้ำลายวันนึงที่ป้าซ้อมลงเพราะพี่สาวเสียชีวิตด้วยมั้ยหนูว่าถ้าสมมติคือจริงๆแล้วเอาพูดตรงๆเลยก็คือว่าแบบจริงๆแล้วเราจะบอกว่าไงดีคือพี่สาวก็เป็นส่วนหนึ่งนะในการที่ทำให้เรามีสติเกิดขึ้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าพี่สาวเราก็สอนธรรมะให้เราอย่างนึงคือว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราควรจะมีเวลาที่เหลือที่จะดูแลคนรอบข้างดูดีมั้ยอย่างมีสติอย่างมีสติแล้วเราก็รู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ตามเธอไม่ได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจเขาเนาะเธอก็ไม่รู้หรอกว่าวันนี้เขาทำงานไม่ดีหรือเขามีเกิดอะไรขึ้นเป็นเพราะเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องที่บ้านหรือนู่นกืนเลือดไว้ตือกืนเลือดกืนเลือดกืนเลือดป้าจะสอนคำนี้ตลอดที่เราใจเย็นลงได้ทุกวันนี้นะคืออาจจะเย็นได้ไม่ 100% แต่ส่วนใหญ่สีกลืนลงไปกลืนเลือดจนผมจนมันกระอักออกมาจะอ้วกหูแล้วอ่ะป้าไม่ไหวแล้วอยากอ้วกเลือดออกมาเวลาเพื่อนเราทำอะไรแบบว่าทำอะไรที่มีของขึ้นอะไรแกหยุดกลืนเลือดแกกลืนเลือดเข้าไปคืออยากแสดงอารมณ์โกรธให้ใครเห็นแล้วก็ถ้าถึงตรงจุดนึงแกไม่ไหวแล้วแกเดินมาจับมือฉันแล้วแกว่าขอเทอราปีกับเราเทอราปีกับเราแล้วก็กราบออกมาผ่องมาแล้วเราก็รับฟังถ้าไม่ได้เรียกพ่ออ้นใช่ไหมเมื่อกี้ไม่พ่อถือชื่อผ่องไม่เราก็บอกว่าเธอผ่องออกมาผ่องออกมาเสร็จหลังจากนั้นเรารับฟังแล้วเราก็ไม่แบกกลับบ้านแล้วเราไม่แบกกลับบ้านแค่นั้นเองแค่นั้นจบแล้วก็มีอย่างนี้คือพอเรารู้สึกเอออย่างนี้มันดีนี่หว่าแล้วรู้สึกว่าชีวิตเรามันก็
ไม่รู้เราจะตายวันไหนใช่ป่ะชีวิตคนเรามันมาเล่นกันสนุกเพราะฉะนั้นเราแบบอยู่ใช้ชีวิตกับคนที่ดีอยู่ด้วยกันดีกว่าและในวงเล็บเรารู้จักพูดกับคนอื่นที่ดีๆโอ้เจอหน้าคนฆ่าค่ะก็ฆ่าค่ะบางคนเจอครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็หายไปจากโลกเลยแล้วไม่เจอเราแล้วเราก็ฆ่าแต่ทำไมคนใกล้ตัวที่อยู่กับเราทำไมพูดจาไม่ดีกับเขาล่ะอ้าวโหยนี่ว่าเราเปล่าเนี่ยไม่เราก็ไม่ได้ว่าใครแต่พิษแต่กระทบเขานึกถึงอ้นไงเราเพิ่งโหยมดต้องถามคำถามอื่นสอดแทรกเข้ามาเร็วๆสิกูก็โดนกระทบหนักอยู่เป็นคำสอนเป็นคำเตือนสติจากว่าตื่นไงกูจะชิคนางเป็นคนอีกแบบนึงคอนโดนางก็อยู่ใกล้บ้านดิฉันเนี่ยแหละที่จะด่าแต่นางก็เป็นคนที่ชอบไปนอนโรงแรมจะต้องไปนอนห้องหรูๆที่โรงแรมจะต้องไปเสียเงินให้โรงแรมเพราะวันรุ่งขึ้นก็มีงานที่นั่นไงไม่ใช่ทำไมไม่มีงานนะก็ไปนอนโรงแรมคือเราใช้ชีวิตอย่างนั้นเพราะว่าเธออย่างที่เราบอกไงเธอว่าคือสมัยก่อนเนี่ยเราบอกตรงเลยว่าคนเขาจะมีบ้านดูเยอะๆๆแต่เราไม่อยากจะดูแลนางจะชอบนอนโรงแรมแล้วก็ไปนอนตามที่ต่างๆก็บ้านของคุณเขามีแต่เครื่องลายครามวางไปหมดจะไม่เห็นที่นอนนางเลยจังชามาจะเป็นอยู่ที่นอนเจนซี่คือบ้านทุกวันนี้ก็แบบว่าผ่องถ่ายไปเยอะแล้วเหมือนกันเมื่อวานเขาเพิ่งไปบ้านเราเมื่อประมาณต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ที่สำคัญนางก็จะหอบหมอนของนางไปไปด้วยไปด้วยเข้าแล้วโรงแรมเข้าแล้วอันนี้พูดตรงๆเอาอย่างนี้ดีกว่าสมมติจะขายหมอนหมอนอันนึงเนี่ยความสำคัญของหมอนจะต้องขายยังไงครับป้าตือโดนหน้าอันดับแรกนะคะอันดับแรกหมอนยี่ห้อนี้เป็นหมอนที่ดีมากและนอนสบายเดลิเซียเดลิเซียมันเป็นพิเศษกว่ายี่ห้ออื่นคือเราพูดตรงๆเลยว่าหมอนนี้นะด้วยความสัตย์จริงปกติเรานี่มีปัญหาเรื่องคออ่ะและเรานี่ก็คือแบบว่าหงุดหงิดเวลาเรานอนน้อยอ่ะไม่ต้องเปิดนะคะคุณขาไม่ต้องเอามาหาดิไม่ต้องบอกเขาค่ะว่าไม่ต้องท่องค่ะมันจากเราเลยจากใจและเขาวันดีคือดีเขาส่งก้อนนี้มาซึ่งของก้อนนี้มาอยู่ในกล่องมาอย่างดีแล้วฉันก็บอกว่าก้อนอะไรแล้วเปิดขึ้นมาปรากฏว่าจับขึ้นมาปะเฮ้ยหมอนอะไรนุ่มๆนุ่มเราก็เลยบอกว่าเราชื่อนุ่มเธอชื่ออะไรเราชื่อแนนเราชื่อนุ่มน้องแนนเยี่ยมเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏว่าพอนุ่มเราก็ไปนอนนี่คือเราก็ไปลองเทสดูเราก็ให้พี่เลี้ยงเราอมนอนปรากฏนอนปั๊บเธอมันรับสลีมารับสลีละคอของเราแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเรารับปั๊บเฮ้ยเราตื่นมาเราไม่ปวดคอและมีอยู่วันหนึ่งเราพูดเลยพี่เลี้ยงเราก็เอามานอนแล้วเป็นหมอนแบบหมอนอีกประเภทหนึ่งแบบนึงขอทุบๆไม่บอกว่าหมอนอะไรเสร็จแล้วนอนไปปั๊บเฮ้ยทำไมเราปวดคออีกแล้วทำไมป้าปวดคอบ่อยเนาะปวดคอแต่อันนี้มันถึงว่านั่นถึงหมอนไม่แต่นี่คือความสัตย์จริงถ้าเราพูดโกหกนะเราขอให้ลงถ่ายนี้ระเบิดไอ้เหี้ยเอาเถอะไอ้เหี้ยก็จะทำงานที่ไหนล่ะคุณป้าคุณป้าเรื่องจริงไม่มีคุณป้ามันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงคุณป้าตื่นเนี่ยนะเขาจะบอกกับลูกค้าเสมอเวลาเขาจะขายของถ้าสมมติไม่ดีเนี่ยเขาจะพูดกับลูกค้าเลยว่าหนูอย่าปั๊บเขาจะสิบนิ้วพนมเก็บไปเลยเขาจะให้เก็บถ้าไม่ดีแต่เนี้ยถ้าเขาบอกว่าดีแล้วเราก็ได้รอหรือบางทีลูกค้าบอกให้เราพูดคำนี้เราบอกหนูขอโทษนะเราอย่าพูดนะเพราะว่าถ้าพูดคำนี้เราดูถูกคนแบบคนดูแล้วเราก็ไม่อยากให้คนดูเขารู้สึกว่าเออหนูเราพูดอย่างนี้แล้วดูไม่จริงใจแต่ถ้าของดีให้เรานอนแล้วเรารู้ว่าดีเราจะมาบอกด้วยความสัตย์จริงเมื่อกี้ดิฉันเดินมาดิฉันขอลูกค้าบอกว่าดิฉันจะซื้อไปแจกแปดใบจะซื้อไปแจกถูกแล้วก่อนแพงไหมอ่ะไม่แพงไม่ราคาไม่แพงเราอะรู้จักดิลิเซียตอนตื่นมาคุยดีเรารู้ตั้งเราใช้ตั้งแต่รุ่นแรกแล้วแล้วทำไมตอนนั้นเธอรู้เธอไม่ไปบอกฉันเลยเพราะตอนนั้นหนูยังไม่เจอป้าแล้วพอเจอป้าแล้วไม่บอกแล้วเจอป้าคือเจอป้าแล้วก็เพราะว่าป้าตอนนั้นป้ายังไม่ได้หนุนหมอนป้ายังไม่นอนเพราะป้าเขาจะนอนเล็บป้านอนไปต่อใช่ของคุณสุริยาเขาจะดูแลป้าจะนอนในนั้นก่อนยังไม่ต้องสุริยาดูแลหรอคือตอนนั้นเราเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไงก็ป้ายังไม่ต้องใช้หมอนใช่เราเป็นพรีเซนเตอร์ตอนนั้นป้าเป็นพรีเซนแล้วเราก็รู้จักตอนนั้นแล้วเราไม่ชอบหมอนที่หมอนสูงคือบางโรงแรมบางทีหมอนสูงแล้วพอมันเป็นขนเป็ดมันจะมีกลิ่นนึกออกป่ะอันนี้ไม่มีกลิ่นแล้วที่บอกว่าหมอนสูงที่เราไม่ชอบเนี่ยหมายถึงว่าเดลิเซียเวลาเรานอนไปเนี่ยนะเราทับไปเนี่ยเราเห็นที่เป็นสูงๆอย่างเงี้ยนะจะจมลงไปแบบตามที่เราชอบเลยอ่ะคือจะรับสรีระมาจริงๆคือเราจะบอกให้ตรงๆนะปกติเวลาเรานอนนะเรานอนเมื่อก่อนเรานอนเราจะต้องทำมืออย่างนี้ใต้หนีใต้หมอนเพื่อที่อะไรรู้ไหมเพื่อไม่ให้หนอนไม่หนอนไม่หนอนไม่ให้หมอนเนี่ยมันดิ้นไปพอมันดิ้นไปปั๊บนี่มันจะไหลไปแล้วทีฉันก็เลยล็อกหมอนระหว่างคอกับแขนนี่ก็คือ
แขนก็เลยเลือดไม่เดินแล้วพอตื่นมาคุณหมออ่ะก็บอกว่าจะตัดแขนป้าทำไมเนี่ยเออแล้วนี่สรุปตื่นสนิทเขาขายของกันอย่างนี้เหรอฮะค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะบอกว่าจริงๆก็ยังซื้อรายการตื่นสนิทเหรอซื้อเยอะเยอะซื้อเยอะแล้วเสร็จนะก็ไม่ต้องป้าก็ไม่ต้องเอาแขนล็อกแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่เราจะรับสรีระแต่เราอยากจะบอกเธอจริงๆว่าบอกว่ายังไงเห็นบอกจริงๆหลายรอบแล้วเราบอกเธอเลยว่าถ้าวันนี้ใครมีปัญหาเรื่องคอให้ใช้เนี่ยหมอนอันนี้ถ้าไม่ดีจริงๆนะเจอหน้าตบก่อนแล้วค่อยมาแฉเคลียร์ตบใครตบไหนตบคนไหนตบใคร1 2 3เป่ายิงชุบไม่ได้มีอะไร3ชั้นยังไงป้าไม่คือมันอย่างนี้เราจะบอกว่าคือเราบอกเลยนะว่าหมอนนี่มันมีอย่างนี้หมอนข้างหน้าข้างบนนี่นุ่มข้างล่างนี่แน่นแล้วเขาก็จะมีนี่มีอย่างนี้3ชั้นมี3ชั้นมีหมอน3ชั้นซึ่งตัวนี้จะซัพพอร์ตและเราจะบอกว่ามันนุ่มมากแต่ตอนนี้คนจะเป็นโรคอย่างนึงเขาบอกว่าไอ้หมอนอันนี้จะช่วยอะไรรู้ไหมไม่ให้ตื่นตอนดึกเป็นนอนเป็นสะดุ้งตื่นตอนดึกไอ้ตัวนี้มันช่วยได้มากคือการตื่นตอนดึกเนี่ยถ้าสำหรับป้าเนี่ยคือเขาปวดปัสสาวะเขาจะมันเป็นเรื่องของวัยแล้วเรื่องของวัยเรื่องของการแต่ถ้าสำหรับความสบายที่หัวอยู่บนหมอนแล้วเนี่ยต้องอันนี้เขาเลยเขาไม่ตื่นเลยป้าหลับจนแบบต้องไปปลุกตอนบ่ายสองอะบ่ายสองไม่น่าจะหลับนะบ่ายสองน่าจะปอกไปแล้วป้านอนยิงยาวได้กับเราใช่ไหมได้พูดถึงป้าโอเคได้ได้เพราะว่าคือเรื่องของเรื่องคือการที่เรานอนยืนยาวเนี่ยเราจะบอกว่าเพราะว่ามันมีการระบายอากาศไงคะหมอนเบบี้ไม่ไหวแล้วคะเอาอีกทีหมอนระบายอากาศสามารถที่จะระบายอากาศได้ไม่ร้อนไม่ร้อนนอนหนุนนอนแล้วไม่ร้อนหนึ่งสองสามใครก่อนได้งานแต่เราจะบอกเธอตรงๆนะว่าจริงๆแล้วหมอนที่ดีนี่นะมันดีต่อสุขภาพจริงๆอ่ะเราไม่ได้พูดนั้นที่ปากบนปากบนแล้วนะเราบอกเขาบอกว่าเธอเราไม่อยากจะขายของขายหมอนอะไรอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้ลองปรากฏว่าเขาก็ไม่ส่งมาให้ลองเขาลองส่งให้ลองจริงแล้วเราก็นอนเราก็รู้ว่าเฮ้ยเราอยากซื้อให้คนที่เรารักเลยนะจริงๆผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์อย่างคือนอนแล้วไม่กรนด้วยนะใช่ใช่เพราะว่าถ้าสมมตินอนแข็งแข็งหมอนแข็งเนี่ยเรานอนปุ๊บเนี่ยแล้วคออยู่เงี้ยมันจะกรนง่ายส่งให้ดีเจอาร์ตนะอันเนี้ยดีเจอาร์ตไม่กรนแล้วทุกวันเนี้ยขอ4ใบ4ใบต้องแบบ4ใบเลยอาร์ตกรนดังอาร์ตกรนดังมากแล้วมันข้างในมันทำมาจากอะไรสีข้างในเป็นเส้นใยมาจากอังกฤษไม่คือเส้นใยอะไรมาจากอังกฤษคือเขาบอกว่าเส้นใยนี้มันเทียบเท่ากับขนเป็ดอ๋อเหรอแต่จริงๆแล้วไม่ต้องได้กลิ่นสาบอีลาสตาอะไรอีลาสตาจากอังกฤษเธอรู้ได้ไงอ่ะเพราะฉันเห็นไม่คิดว่าเขียนอยู่ไงเธอไม่แต่เราอยากจะบอกเธอตรงๆอีกนะเราพูดหลายตรงแล้วไหมเธอหลายตรงอังกฤษอ่ะ1 2 3เราอยากจะบอกเธอเลยว่าเอ๊ะเธอเดี๋ยวเธอจะต้องไปจ่ายรายการฉันด้วยนะคือกีดอ่ะเดี๋ยวเขาไปซื้อเราเดี๋ยวเขาไปซื้อเราไม่แต่เราอยากจะบอกเธอจริงๆว่าการนอนหมอนที่สำคัญเนี่ยคือเธอถ้านอนไปเนี่ยมันรับคอเราว่าการนอนนี่นะคอนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดถูกใช่แล้วที่ดีที่สุดนะที่อยากจะแนะนำเลยแล้วที่เราทำจริงๆคือซื้อไปเป็นของขวัญถูกจริงๆ เราได้บุญนะเรานี่นะเธอที่เราสั่ง8อันเพราะเราจะซื้อไปฝากคอหันที่บ้านเราคอหันที่บ้านแฟนเราบ้านพ่อเราคอหันเหรอคอหันคืออะไรอ่ะคอไงคออ๋อเรียกคอหันเป็นหนุนคอหันบางอย่างเราก็ไม่เข้าใจเพื่อนแก่แล้วเหมือนกันขออภัยว่าไหมโทรไป1577นะคะโอเคจบนะ1577จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยบอกว่าหมอนอะไรนะคะหมอนเดลิเซียเดลิเซียพูดสิเดลิเซีย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 ถ้าจำไม่ได้คือชอบเดลิเซียเดลิเซียเดลิเซียถ้าจำไม่ได้นะคะเดลิเซียให้จำคำว่าเดลี่แล้วก็ซินเซียแปลว่าเดลิเซียจะยังกูเหนื่อยพอกูเหนื่อยสำคัญที่สุดคืออย่าลืมโทรไป1577 1577 1577 1577 1 2 3มีบริการ24ชั่วโมงมีคนรอรับโทรศัพท์ตลอดเวลา1577 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 1577เงินก็อยากได้แต่กูไม่อยากปวดหัวถ้าไม่อยากปวดหัวทำยังไงถ้าไม่อยากปวดหัวต้องนอนนอนเดลิเซียป้ามดไปเหอะมดเธอใส่ซองหรือเธอโอนเธอเอาไงเร็วๆแต่เราอยากจะ
ตรงกับทุกคนจริงๆนะจริงๆเราเกิดมาเราก็ไม่เคยเจอหมอนอะไรมันนอนดีอย่างนี้มันก็บอกว่าการนอนเป็นการลงทุนให้กับชีวิตตัวเองใช่สิแล้วเราจะบอกว่าเวลาคุณซื้อหมอนราคาเท่านี้นะอย่าไปคิดว่ามันแพงให้หารเป็นรายวันแล้วมันจะถูกได้เนื้องานครับผมเท่าไหร่กี่บาทนี่คือราคาตอนนี้เท่าไหร่นะโทรไป1577ถ้าจะบอกเบอร์สวรรค์ตัวแล้วว่าอย่างนี้เอาอย่างนี้เราบอกเธอก็แล้วกันถ้าเธออยากได้ทั้งสั่งเท่าไหร่เดี๋ยวเราให้เพื่อนเรากินส่วนต่างเราไม่กินส่วนต่างไม่กินส่วนต่างไม่กินส่วนต่างโอเคขอจบเถอะช่วงหน้าขอจบเถอะช่วงหน้าไม่อยากจบเราอยากขายของอีกอ่ะพอแล้วขายช่วงหน้าอีกช่วงหน้านั่นไงทนายสงกรานต์มาอยู่แล้วทนายเชิญไหมคะทนายมาก็ชอบ1 2 3คุณทนายคะโดนฟ้องไหมทนายฟ้องเอาหรือเปล่าคุณนายขึ้นช่อเลยคุณนายขึ้นช่อทนายขึ้นช่อให้เราได้1 2 3ทนายไม่เล่นล่ะคุณทนายคะคุณทนายทำอย่างนี้สิฉันจะฟ้องคุณเจอกันที่ศาลค่ะไปคนเดียวนะคะไม่ไปด้วยนะคะเอาค่ะขอเนี่ยไปส่งแขกก่อนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับจะไปส่งลาก่อนลาก่อนลานะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมไม่ขอบคุณแล้วพบกับเรานะคะรายการแฉแต่เช้าแฉแฉกันเกินเบรกกันสักครู่จะกลับมากับแฉสักครู่เดียวครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเพื่อนสีรู้ดีสุดเอาละฮะขอเข้ารายการช่วงสาระสักนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่เบรกหนึ่งเรายังไม่มีสาระกันเลยขอต้อนรับนายสงกรานต์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งครั้งกับแชร์ครับผมขอทำท่านี้ได้ไหมครับทำท่าแล้วอะไรฮะเอาอีกแล้วอะไรอ่ะเอาอีกแล้วช่องแหวนเพชรหรอช่องแหวนนาฬิกานาฬิกานาฬิกาอันนี้อะไรครับแหวนแหวนเพชรอันนี้ของใครเนี่ยของใครของเพื่อนครับทำไมไม่คืนอ่ะทำไมไม่คืนก็เพื่อนยังไม่ทวงอ่ะครับนะแหวนนะแหวนนะแหวนอันนี้ก็เพื่อนเพื่อนครับครับผมกลับมาที่ข่าวที่คุณนั่นแหละใครจะเป็นแบบต้องเห่างานนี้ครับอาทิตย์ที่แล้วคดีพลิกมันพลิกไปพลิกมาเนี่ยแล้วเนี่ยลอตเตอรี่30ล้านเป็นของครูปีชาครับแต่วันนี้หลังจากท้าสาบานไปท้าสาบานมาเฮ้ยคดีพลิกกลับอีกคือต้องบอกว่าวันนี้นะครับคุณอัจฉริยะครับเขาไปยื่นหนังสือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอให้ท่านผู้ช่วยตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีคำสั่งย้ายผู้การจังหวัดกาญจนบุรีมาชั่วคราวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ปรากฏว่าท่านไม่เห็นด้วยที่จะย้ายมาท่านก็เลยโอนสำนวนคดีมาดีกว่ามากองปราบปรามให้คุณเล่าอย่าไปพูดถึงตำรวจณวันนี้เอาตามข่าวเลยชาวบ้านอย่างเราเนี่ยแหละหลังจากอาทิตย์ที่แล้วครูเป็นต่อครูปีชาเป็นต่อว่าครูปีชาเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าของหวยละ30ล้านครับแต่ในขณะเดียวกันคนก็มาจับพิรุธอีกว่าทำไมครูปีชาเนี่ยถ้าสมมติเป็นเจ้าของหวยจริงทำไมไปขอเขาแบ่งคนละ15ล้านยังมีการท้าสาบานคุณนี่ถนัดสาบานไม่ใช่หรอครับคือนี่ชอบพาคุณไปสาบานว่าพระแก้วใช่ครับคืออย่างนี้ฮะมันเป็นจิตวิทยาของเราพาบุคคลเนี่ยไปสาบานต้องบอกว่าเวลาเราขึ้นศาลเนี่ยเขาจะมีการสาบานตนนะครับไม่ว่าเป็นศาสนาพุทธอิสลามหรือคริสต์นะครับก็คือพูดคือความจริงคือเบิกความความสัตย์จริงทั้งสิ้นนะครับปรากฏว่าเราลองดูปรากฏว่าทางครูปีชาเขาบอกไม่เป็นไรหรอกเขาไปสาบานตอนขึ้นศาลศาลก็ต้องขึ้นศาลอยู่แล้วโอเคครับเขาก็เลยไม่ได้ไปแต่ของหมวดจรูนเนี่ยต้องบอกว่าเขาได้ใจกล้าเพราะกองเชียร์เขาฮึกเหิมก็เลยไปสาบานกันที่ศาลหลักเมืองที่ผ่านมาแล้วก็มีเจ๊เกียวแม่ค้าลอตเตอรี่ก็ไปด้วยเป็นตัวแทนไปสาบานกันครับคราวนี้เมื่อสาบานปรากฏว่าของหมวดจรูนก็ไม่มีปัญหาคราวนี้มาตกมาที่เจ๊เกียวเป็นไงฮะเจ๊เกียวเจ๊เกียวปรากฏว่ามีการไปจับผิดบอกว่าเอ๊เจ๊เกียวเนี่ยเวลาสาบานนิ้วไขว้แบบนี้หรือเปล่าอิบอิบนาอุบอิบหรือเปล่าดังภาพเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่คนที่ขายชุด30ล้านเนี่ยถูกปรากฏว่าทุกคนก็สงสัยจนกระทั่งเราพยายามค้นหามาเพื่อรายการแชร์โดยเฉพาะขอบคุณมากครับผมจริงๆแล้วแกเนี่ยจริงๆแล้วแกปกตินักข่าวเอาไวเลสให้แกแกเลยจับนี่ฮะแกก็ต้องถือไวเลสไว้ถูกแล้วก็มีนิ้วที่เหลือเนี่ยไปจับกระดาษใช่นี่คือออกสดๆเลยนี่คือเหตุผลนะนี่เหตุผลเลยทำไมเห็นได้ภาพเป็นแบบนั้นใช่
ดังนั้นเนี่ยบางทีต้องบอกว่ามันตอนนี้มีกระบวนการที่ต่างฝ่ายต่างดิสเครดิตซึ่งกันและกันเราในฐานะประชาชนคนหนึ่งตัวเล็กๆเราดูแล้ววางใจเป็นกลางนะครับต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการพยายามช่วงชิงมวลชนแล้วก็สิ่งที่กดดันก็คือตำรวจก็กดดันนะเพราะทุกคนก็บอกเอ้ยนี่เป็นของหมวดจรูนแต่พออัยการอัยการก็เครียดอีกไปกดดันอีกและกระบวนการของศาลอีกดังนั้นต้องบอกว่าเราดูและเราพิเคราะห์ด้วยเหตุและผลกันแล้วก็รอดูว่าศาลจะมีคำพิพากษาอย่างไรณเบื้องต้นถ้าสมมติเราจะพูดแล้วอาทิตย์ที่แล้วคะแนนคุณครูเป็นต่อครับตำรวจเขาบอกคุณก็ต้องเตรียมเห่าเหมือนกันครับธรรมดาเราไปเชียร์ตำรวจไว้เยอะครับว่าน่าจะเป็นของตำรวจวันนี้คดีในอาทิตย์นี้น่าจะเป็นยังไงน้ำหนักไปฝั่งไหนคือคดีนี้ปรากฏว่าตรงเป็นทางการและท่านผู้จัดการตรวจชาติโอนสำนวนคดีมากองปราบปรามให้กองปราบแล้วแต่ถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่ทางตัวของหมวดจรูนและทางทนายความไปร้องต่อผบ.ตร.เพื่อขอให้กองปราบปรามเนี่ยลงพื้นที่อ๋อตอนแรกคือไปขอแล้วไปขอแล้วแล้วก็ทางกองปราบลงพื้นที่แล้วนะครับที่ไปสอบกัน30กว่าปากของกองปราบปรามนะไปสอบเสร็จปุ๊บเขาส่งให้ตำรวจภูธรภาค7โอเคก็มีการแถลงข่าวดังที่ผ่านมาโอเคดังนั้นเนี่ยขณะนี้กระแสก็เข้าใจว่าเอ๊ะตำรวจช่วยกันหรือเปล่าเดี๋ยวดูสัปดาห์นี้แม่เกิดวันพฤหัสเดี๋ยวไม่พลิกอีกรู้เรื่องแน่นอนแน่นอนครับเห็นแน่นอนพลิกอีกแน่นอนครับเป็นขบวนการ30ล้านนี่จริงไหมคือเราก็ตอบไม่ได้แต่เรามันก็น่าสนใจว่าใครคือเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริงอยากรู้แล้วเราจะบอกหน้าวันนี้นิดหนึ่งนะครับว่าเวลาใครไปขึ้นเงินที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเขาก็จะต้องเขียนชื่อนามสกุลด้านหลังอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญเราก็ต้องจับทะใบละใบละใบดังนั้นเนี่ยไอ้ผลตรวจดีเอ็นเอเนี่ยไม่ต้องไปสงสัยเลยคนขึ้นเงินก็ต้องมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอยากรู้ว่าใครคือเจ้าของลอตเตอรี่ที่แท้จริงที่แท้จริงเท่านั้นเองโอเคดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คืออย่าไปเข้าข้างใครอย่าเพิ่งไปฟันธงไปเข้ากลางพอเพราะว่าตอนนี้มีกระแสกดดันเหมือนกับว่าเอามวลชนไปกดดันตำรวจกดดันอัยการกดดันศาลเพราะเวลาการพิจารณาคดีต้องบอกว่าศาลท่านจะชั่งน้ำหนักพยานเองโอเคเราติดตามดูต่อไปแต่งานนี้เชื่อว่ามีคนติดคุกแน่นอนมันต้องมีคนหนึ่งคนมันต้องมีคนเดียวติดคุกที่ถูกลอตเตอรี่อันที่สองพยานไอ้พยานที่ก็ต้องติดคุกไปและพยานก็ต้องติดคุกด้วยถ้าพยานไปเบิกความเท็จให้ความเท็จต่อศาลไงครับโกหกมันขณะแล้วเนี่ยมันมีจริงเพียงหนึ่งเดียวกับพยานมีจริงเพียงหนึ่งเดียวโอเคส่วนถ้าใครเท็จก็ต้องเข้าคุกไปฉะนั้นพฤหัสนี้คดีนี้จะชัดเจนเราเชื่อว่าไม่เกินวันศุกร์นานสุดพฤหัสนี้รู้เรื่องแล้วรู้ละเรื่องที่สองเราลืมกันไปหรือยังเรื่องน้องเมย์ครับสำคัญเลยครับสรุปว่าพี่สาวเขาเนี่ยคุณท่านผู้ชมลองคิดดูนะฮะว่าคดีมันน่าจะจบไปแล้วครับได้เพราะว่าได้รับอวัยวะคืนแล้วครับทำพิธีชาปนกิจศพไปจบหมดแล้วครับปรากฏว่าวันนี้พี่สาวเขาย้ำชัดว่าหนึ่งเขารู้ตัวแล้วว่าใครฆ่าน้องครับและเขาก็บอกว่าตั้งแต่วันแรกที่เขาจับอวัยวะที่ทางทางสถาบันที่เลือกคืนให้เขาเขารู้เลยว่าไม่ใช่อวัยวะของน้องเพราะว่าเขาเห็นความผิดปกติเนื่องจากว่าหนึ่งมันไม่สามารถตรวจดีเอ็นเอได้และมีการแช่ฟอร์มาลีนมากก็คือเราเข้าใจความรู้สึกของตัวของพี่สาวตัวพ่อตัวแม่หากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกตั้งแต่ต้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็พอที่จะรับได้แต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาบอกว่าเอ๊ะสุขภาพไม่ดีหรือไปฝึกแล้วเหนื่อยถึงแก่ความตายแสดงว่าทางพ่อแม่เขาก็ไม่รู้เลยว่าน้องเขาตายเพราะอะไรใช่ฮะเขาสงสัยมาตลอดที่มีการเรียกร้องตามกระบวนการยุติธรรมกระทั่งเมื่อวานนี้เราเพิ่งทราบข่าวว่าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านนานครนายกได้มีความเห็นสั่งฟ้องนำตัวรุ่นพี่ส่งให้กับอัยการศาลทหารมณฑลทหารบกที่12ที่อยู่จังหวัดปราจีนบุรีครับส่งเรียบร้อยสั่งฟ้องเรียบร้อยไม่เกินวันพฤหัสนี้เพราะเต็มจำนวนแล้วครับวันนี้เบื้องต้นรู้แล้วว่าใครเป็นคนฆ่าก็คือตำรวจตั้งข้อกล่าวหาก็คือ1ผู้ใดไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่การกระทำนั้นเป็นเหตุถึงแก่ความตายนะครับตามบุคคลยามาตรา290เนี่ยโทษจำคุกแต่3ปีถึง15ปีเช่นกันโอเคซึ่งเอาจริงๆนะฮะทางคุณเมี่ยงคือพี่สาวของน้องเมยครับนะน้องเมยคือทหารที่ตายไปเนี่ยเขายังบอกว่าสาเหตุที่น้องเมยเสียชีวิตเนี่ยมีคนวงในที่หวังดีกับครอบครัวโทรมาบอกเลยว่าเมยถูกกระทืบนะจึงทำให้เธอเนี่ยเขาบอกจุดเริ่มต้นตรงเนี้ยคือคนที่อยู่ในกองอ่ะอยู่กับน้องเมยอ่ะโทรศัพท์มาว่าน้องเมยเนี่ยถูกกระทืบนะเขาบอกแค่คำประโยคในอะล็อกสั้นๆประโยคนั้นอ่ะทำให้เขาเนี่ยพิสูจน์หาความจริงว่าทำไม
จะต้องมาฆ่าน้องเขาคุณลองย้อนไปนะฮะตอนแรกวันที่มารับศพแม่เก่งมากแม่ขโมยศพไปซุกไว้แล้วก็ทำไปเหมือนเผาศพจริงๆเหมือนเผาจริงๆเหมือนกับคดีทหารแรกที่เป็นหินน่ะใช่ก็ยังเก็บศพเอาไว้แล้วก็ทำไปมีงานเผาศพจริงแต่เก็บศพเอาไว้คือเผาหลอกไม่เผาหลอกเขาบอกว่านั่นแหละคือจุดที่เขาเริ่มค้นหาความจริงแล้วก็ยังไม่เผาร่างเขาบอกว่าน้องเมยเนี่ยอาจจะถูกล็อกนะแล้วก็ดูแล้วจากสภาพศพเขามีความคิดว่าลูกเขาเนี่ยหรือน้องสาวยังถูกของแข็งแบบไม่มีคมไม่มีคมอ่ะกระแทกเข้าไปนี่แหละมันเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงก็คือต้องบอกว่าเนี่ยหลายคนสงสัยว่าทำไมภาพกล้องวงจรปิดมันขาดหายบางช่วงถึง4ชั่วโมงใช่ฮะจนเป็นที่ของทางพ่อทางแม่ทางพี่สาวสงสัยเคลือบแคลงมาโดยตลอดแล้วก็พฤติการที่ทำไมเร่งรัดเอาเผาเซ่เผายืนคุมทำให้เป็นเหตุที่แม่เขาไปคุมเขาตอนเผาไม่คุมจนเผาให้ได้ไปบังคับให้พ่อครอบครัวเขาเผาศพนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยก็เลยเป็นการเผาหลอกเผาหลอกไปแต่ก็เก็บร่างของน้องเขาไว้แสดงว่าวันนี้พ่อแม่เขาไม่ได้เป็นคนต่อสู้พี่สาวเขาเป็นคนออกมาต่อสู้คือทั้งหมดเลยทั้งพ่อทั้งครอบครัวเลยนะฮะต้องบอกว่าต้องชื่นชมครอบครัวนี้เราเชื่อว่าทุกคนให้กำลังใจเข้าใจถึงความรู้สึกที่ผู้สูญเสียดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการดำเนินคดีแล้วเราก็ต้องปล่อยไปตามกระบวนการยุติธรรมและเชื่อว่าอีกไม่นานความจริงก็จะปรากฏทำไมเขาถึงเชื่อว่าอวัยวะที่เขาได้รับไม่ใช่ของสังเกตจากอะไรฮะก็คือเท่าที่เรารวบรวมข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมมีการแช่ฟอร์มาลินเยอะเหลือเกินจนถึงเกินปริมาณที่ควรจะเป็นหมายถึงว่าอาจจะเป็นของที่เขาดองไว้สำหรับการศึกษาอยู่แล้วก็คือเป็นไปได้ต้องมีคนมีความรู้ถ้าแช่จำนวนมากมันจะไม่สามารถตรวจดีเอ็นเอได้เพราะว่าน้ำยามันจะฆ่าหมดแล้วมันจะฆ่าหมดแล้วครับอ๋อแสดงว่าที่เขาสงสัยแต่หนึ่งอวัยวะของน้องเขาหายไปไหนนี่สงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่าเอ้ยอวัยวะซึ่งโอเคทางการแพทย์เมื่อเขาผ่าแล้วไม่จำเป็นจะต้องทางการแพทย์ก็พูดแล้วไม่จำเป็นจะต้องเอาคืนต้องเอากลับไปคืนให้อาจจะเก็บไว้ดองหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาบอกความจริงไม่ใช่เพราะเขายังไม่ได้อนุญาตให้ผ่าเลยหรืออะไรอย่างนี้ก็คือหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีอำนาจที่ทำได้แต่มันต้องยินยอมใช่ไหมครับมันต้องแจ้งต้องแจ้งบุพการีของตัวผู้ตายทางครอบครัวต้องยินยอมนี่แหละมันถึงเกิดปัญหาถ้าเกิดจดแจ้งตั้งแต่ต้นนะเรื่องจะไม่บานปลายถึงขนาดนี้แม้กระทั่งอีกคำพูดหนึ่งที่เราดีใจที่สุดเลยเขาบอกว่าทุกวันนี้ยังไม่ออกมาบอกเลยว่าทำอะไรกับลูกเขาคำขอโทษจากใจคนที่หลงมือกระทำโอเคมันเจ็บปวดอ่ะครอบครัวก็เลยคาใจไงคาใจไงมันเจ็บปวดจริงแล้วจริงๆแล้วเขาก็พอจะรับได้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหรือตัวนักเรียนที่ลงมือกระทำออกมาขอโทษเถอะครับขอโทษแล้วก็จบครับที่ไม่จบสิครับกระบวนการก็ต้องไปกระบวนการก็ต้องเดินต่อไปแต่หมายถึงว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องเขาอภัยให้ก็จบมันจบไม่ได้ครับจบไม่ได้ก็หรอมันจบไม่ได้แต่เราบอกว่าไปกราบที่ตักเขาสำนึกผลแห่งการกระทำอย่างน้อยเนี่ยมันเรื่องของการเยียวยาจิตใจเขาถามว่าลูกใครก็รักถ้าใครมาทำกับลูกของท่านแบบนี้มาท่านจะรู้สึกอย่างไรแสดงว่าณวันนี้สิ่งที่ครอบครัวต้องการคือใครฆ่าลูกเขาก็คือต้องออกมาแสดงสปิริตแบบลูกผู้ชายเลยว่าไอ้มันพังมือไปหรือยังไรออกมาเถอะออกมาพูดกันที่ตักเขางามๆแสดงว่าเขาอยากจะรู้ว่าใครฆ่าไปทำไมถึงมาทำลูกเขาน้องเขาถูกแค่นั้นเองจนถึงวันนี้จนเขาตายไปแล้วเขายังไม่รู้สาเหตุว่าทำไมลูกเขาถึงตายแต่รู้ว่าตอนนี้แน่ๆที่ตำรวจมีความเห็นสั่งฟ้องก็คือครับตายผิดธรรมชาติตายผิดธรรมชาตินี่ไงนี่แหละครับหลังจากนี้คดีนี้จะเป็นยังไงต่อไปฮะเราเชื่อว่ากระบวนการต่างๆเมื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลทหารความก็จะปรากฏว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรารอติดตามดูแล้วก็เดี๋ยวจะมารายงานความคืบหน้าทุกระยะครับอาทิตย์นี้ควรจะติดตามข่าวอะไรถึงจะอาทิตย์นี้ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เราเชื่อว่าพลิกแน่นอนไม่เกินวันศุกร์นี้รู้แน่นอนใช่ไหมครับทนายคือเชื่อว่ากองปราบปรามเนี่ยเขามีอะไรเด็ดอยู่เหมือนกันแล้วใครจะถูกจับนี่ต้องมีคนถูกจับอาทิตย์นี้เราเชื่อว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาน้องเมย์อ่ะน้องเมย์นี่ต้องดูว่าหลังจากที่พนักงานในการรับสำนวนจากตำรวจโรงพักบ้านนาแล้วก็ต้องตรวจสำนวนว่าหลักฐานพอฟ้องหรือไม่ถ้ามีหลักฐานพอฟ้องเขาจะนำตัวผู้ต้องหาฟ้องต่อศาลทหารมณฑลทหารบกที่12ที่จังหวัดปราจีนบุรีครับนี่แหละครับคือ2ข่าวที่คนพูดถึงกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นณวันนี้ครับขอบคุณทนายสงการที่แวะเวียนมาครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเราก็ต้องกราบขอบคุณท่านรองนายกนะครับทำไมฮะไม่ขอบคุณท่านนะฮะขอบคุณท่านที่ท่านก็ช่วยในการงานของผ
ของประเทศชาติบ้านเมืองมาโอเคครับผมทำไมอ่ะวันนี้จะลาไปด้วยท่าไหนฮะเรารักท่านนะครับเราครับผมไม่แม่รักนะท่านจริงๆที่รักท่านจริงๆพอฮะรายการอยากให้ทนายรักตัวเองด้วยรักตัวเองแล้วก็รักพวกเราทั้ง4คนด้วยนะครับหรือว่าเราอยู่ในมาตาอยู่ทำไมท่านรักท่านจริงๆแต่ท่านรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ตรงไปตรงมาโอเคนั่นก็คือเราอยากไม่อยากให้มันเครียดพอเบรกครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะแป๊บเดียวครับผมมันเป็นที่เราเกิดขึ้นอย่างนี้ท่านผู้ชมที่ติดตามแชร์ดีๆนะฮะพรุ่งนี้น้องแม็กซ์เวลล์กับคุณซาร่าจะมาเรื่องแชร์ครับผมและที่สำคัญคุณอุ๊หะฤทัยคุณเชื่อไหมฮะภาพหนึ่งของพี่อุ๊หะฤทัยเขาซื้อ1,000 บาทแต่ถ้าสมมติทุกอย่างทำการพิสูจน์ออกมาแล้วภาพนี้จะมีมูลค่าเกินกว่า2,000 ล้านบาทเฮ้ยและในการพิสูจน์ของเขาคุณเชื่อไหมว่ามีแต่เรื่องผีทั้งนั้นเลยจริงเหรอผีแหว่งโกจะเป็นยังไงพรุ่งนี้ไปตามแชร์ให้ดีๆครับวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีครับ